เนี่ยข้างในนี้ก็มีถ้วยเยอะแยะเลยสำหรับคนไม่ยอมดูฮะโปรดอ่านตรงนี้สำหรับหลอดพลาสติกแล้วอันนี้ฝาครอบแก้วให้พ่อไงเศษกระดาษแก้วกระดาษอันนี้แก้วกระดาษนะฮะก็ลงอันนี้แต่ว่าขออนุญาตเทน้ำทิ้งก่อนเพื่อไม่ให้แหมส่วนอันนี้ก็คือฝาครอบปึ๊บอันนี้มันถือว่าเป็นอะไรฮะยังพ่อเป็นแก้วกระดาษไหมฮะแก้วกระดาษก็ต้องอันนี้เคลือบด้วยเราต้องดึงออกไหมฮะเนี่ยโอเคฮะเรียบของการเสวนาวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของขยะนะคะทีนี้อยากจะเกริ่นนิดนึงว่ามูลนิธิ IB Help เนี่ยจะมีการจัดการกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเสวนาหรือการกิจกรรมประเภทอื่นๆนะคะเพื่อที่จะผลักดันเป้าหมายเราก็เลยมีธีมนี้ขึ้นมาก็คือการจัดการขยะนะคะซึ่งเป็นที่มาของหัวข้อขยะกับสิ่งแวดล้อมและสังคมเพราะฉะนั้นการพัฒนาเนี่ยมันต้องเกิดจากประสบการณ์ที่เราหมั่นทำแล้วเจอปัญหาดังนั้นอิทธิบาท4อาตมาก็ย่อลงมาเหลือ3ให้เป็นหลักการง่ายๆก็คือ1ต้องสนุกเหมือนผู้ว่าราชการคนใหม่ที่ถามลูกน้องรองผู้ว่าหรือคนที่เดินตามทุกวันแล้วก็ไม่ได้พักได้ผ่อนเลยว่าท่านยังสนุกอยู่ไหมครับว่าสนุกตรงนี้ไม่ได้เรื่องเริงเฮฮาแต่เป็นความสนุกคือความรู้สึกท้าทายและแก้ปัญหาไปร่วมกันได้แล้วมันผ่านอุปสรรคไปได้พร้อมๆกันมันสนุกตรงนี้ที่มันสามารถที่จะคิดว่าเหมือนทางตันแต่พอไปถึงตรงนั้นมันได้เฮกันเพราะว่าทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน2มันต้องง่ายเพื่อให้ทุกคนได้เข้ามาแล้วเริ่มต้นได้ง่ายอย่าขั้นตอนเยอะแยะมันกลายเป็นภาระในการที่จะจัดการโดยการต้องมานั่งท่องถังกี่ใบสีอะไรบ้างแล้วก็มีป้ายเต็มไปหมดถังก็เต็มบ้านไปหมดเพราะไม่รู้จะเอาไหนสุดท้ายก็ปนเปื้อนเหมือนเดิมและสุดท้ายผู้ทำต้องได้ประโยชน์ในระยะสั้นระยะกลางระยะสุดท้ายอย่าให้ประโยชน์ไปตกกับคนอื่นเพราะไม่งั้นแล้วจะไม่เกิดการที่เรียกว่ามั่นคง sustainable นะครับก็คือการที่ไม่ย้อนกลับมาเป็นประโยชน์ของผู้ทำก็จะมองเหมือนกับว่าคงทำเป็นแค่ภาพลักษณ์ทำเป็นแค่ภาพที่โชว์ออกไปไม่ใช่ทุกคนต้องคัดแยกขยะแต่ต้องรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นเพื่อให้สังคมเราอยู่ได้และมีที่ยืนสำหรับทุกคนเจริญพรวัดเนี่ยเป็นกำลังสำคัญมากของสังคมไทยนะครับชุมชนทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยก็จะพึ่งพาอาศัยกันอยู่กับวัดนะครับวัดเองก็อยู่ได้ด้วยญาติโยมถ้าหากวัดเปลี่ยนนะครับเรื่องปัญหาขยะเนี่ยก็จะเปลี่ยนประเทศไทยได้เลยนะครับแล้วจริงๆแล้วในคำสอนนะครับของพระพุทธเจ้านะครับในพระไตรปิฎกเนี่ยก็เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับการที่เราต้องอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมนะครับมากมายเป็นหมดนะครับถ้าหากว่าเราทำให้คุณค่าตรงนี้นะครับของศาสนาเรานะครับกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงนะครับประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของมอลูปด้วยการสร้างสมมติฐานว่าถ้าเราสามารถเปลี่ยนสิ่งที่คนมองเห็นว่าเป็นขยะเป็นวัตถุดิบตั้งต้นใหม่คือ turn waste into resource มันจะเป็นไปได้ไหมและมันจะเป็นธุรกิจได้ไหมอันนั้นคือคำถามของเราภายในระยะเวลาประมาณ3ปีกว่า4ปีอะค่ะเราลดการปลดปล่อยคาร์บอนอิมิชชั่นได้ไปประมาณ 577,000 กิโลคาร์บอนหรือเทียบเท่าระยะทางประมาณขับรถประมาณ130รอบโลกนะคะ เดี๋ยวคลื่นใหญ่จะมานะครับหลังจากเรือผ่านไปผู้คนเนี่ยผมว่าปัจจุบันเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยหันหลังให้คลองหันหลังให้แม่น้ำครับคือผมเคยพายตอนตีสี่กว่าตีห้าครับแล้วแสงมันไม่ค่อยขึ้นครับก็มุมมองอย่างคือว่าแบบมันเราได้รู้จักอดีตของเราครับที่เราจริงๆก็คือแม่น้ำคลองเนี่ยคือถนนก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราเอาการพายเรือเนี่ยหรือพายซับเนี่ยมาร่วมกับการท่องเที่ยวมาทำให้เศรษฐกิจของชุมชนตรงนั้นมันดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ทำและอยากทำต่อไปอีกคลองที่ไหนที่ผมไปพายแล้วประทับใจที่สุดใช่ไหมครับจริงๆเป็นคลองในกรุงเทพอะครับคลองพดุงกรุงเกษมครับแล้วก็วนไปคลองมหานาคซึ่งมันทับซ้อนกันแล้วก็เป็นคลองบางลำพูผมว่าเส้นนี้ครับสำหรับในตัวกรุงเทพเนี่ยเป็นคลองที่ผ่านสถานที่สำคัญมากๆทั้งในอดีตและปัจจุบันของกรุงเทพมหานครเราครับซึ่งมันจะเห็นสถาปัตยกรรมและเห็นวิถีชีวิตของตั้งแต่ต้นรัชกาล
ของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงคือการที่มีคูเมืองชั้นในคูเมืองชั้นนอกเนี่ยก็คือวัดมกุฏก็เป็นเมืองขยายตอนสมัยรัชกาลที่4ครับในบนเส้นทางก็จะมีเรื่องเล่าสนุกสนานถึงแม้บางทีมันน้ำจะเปลี่ยนสีบ้างตามเหตุและปัจจัยที่มันมีอยู่ในปัจจุบันนะครับแต่ก็หวังว่าแบบในอนาคตเนี่ยอยากให้มันดีขึ้นคือเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์พูดมาตั้งแต่ปี1950นะครับตอนนั้นเนี่ยโลกเพิ่งทำสงครามโลกเสร็จทุกคนต้องการที่จะฟื้นฟูประเทศตัวเองสิ่งแวดล้อมของเราอะพังมากเราช้าไม่ได้เรารอไม่ได้ผมภาคภูมิมหาสิทธิ์บ๊อบบี้ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัทอีโคโลเทคบริษัทพัฒนาน้ำดื่มจากโมเลกุลอากาศเพื่อแก้ปัญหาน้ำดื่มให้กับคนทั้งโลกครับในช่วงปี2004นะครับอัลกอร์เป็นผู้สมัครประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาที่ออกมาพูดเรื่องภาวะโลกร้อนเป็นการจุดประเด็นให้กับประชาชนในอเมริกาว่ามันมีภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นจริงๆนะครับผู้คนก็หันไปมองรอบๆตัวเองก็พบว่าเรามีทั้งปัญหาน้ำพังดินพังขยะเต็มท้องทะเลไปหมดมันก็เลยเป็นการจุดประเด็นของการเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจทุนนิยมอย่างเดียวกลายไปเป็นเศรษฐกิจที่กำลังหาทางเอื้อประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยอย่างเครื่องผลิตน้ำจากโมเลกุลอากาศของเราเนี่ยเราคิดมาค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับเพราะว่าเราอยากให้เครื่องนี้เป็นเครื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้คนนะครับเราไม่ได้มองว่าเราเป็นแค่เครื่องผลิตน้ำเรามองว่าเราเป็นผู้ที่ตอบโจทย์แล้วก็จัดการชีวิตผู้คนให้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วเรากำลังเดินบนเส้นทางเดียวกับเทสลาไปสู่อนาคตครับญาติโยมว่าดื่มตอนนี้โยมพ่อเองก็ดีพระพ่อพระหรือตัวพระเองก็พยายามทำสองอย่างมาด้วยกันคือโลกัตถจริยาอะไรที่มันเป็นประโยชน์โลกใช่ไหมครับโยมพ่อในขณะเดียวกันก็ทำยาตัดขาดจริยาด้วยก็คืออนุเคราะห์ญาติเหมือนที่โยมพ่อมาเยี่ยมน้องชายลบแล้วก็ด้านหนึ่งวันนี้เราก็จะไปเยี่ยมพ่อน้องแอมด้วยในขณะเดียวกันอันสุดท้ายเขาเรียกอัตถจริยาอะไรที่เป็นประโยชน์ของตัวเองก็ต้องพัฒนาไปด้วยดังนั้นโอเคนี่ฮะโยมพ่อกล้องอยู่นี่ฮะโยมพ่อพูดส่งท้ายลูกหลานหน่อยฮะขอให้มีความสุขนะและถ้าโยมพ่อฟังเสียงคลื่นสู้เจริญพร